ทีที่แฟนนางงามไทยอกหักดังเปาะเลยนะคะเพราะมงใหญ่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ค่ะรออิงฟ้าวราหะอยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้นนะคะแต่ก็พูดได้เต็มปากว่ามง1ปีนี้ก็ไม่ได้ค้านสายตาค่ะเพราะว่าอิซาเบลล่าเมนินนะคะสาวงามจากบราซิลอายุแค่26ปีเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมโปรไฟล์นะแกรนมากๆนะคะจบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทด้านการเงินพูดนู่นนะคะ5ภาษาเลยนะคะทำให้อิซาเบลล่าเมนินสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการนางงามบราซิลได้การคว้ามงใหญ่จากเวทีแกรนด์สแลมได้ในรอบ51ปีค่ะซึ่งชุดราตรีที่เธอสวมใส่เมื่อคืนนี้เรียกว่าเลือกมาแบบเอาเลิกเอาชัยเลยเพราะเป็นแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดนางงามบราซิลที่เคยคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สเมื่อปี1968นู่นเลยนะคะมีความคล้ายกันจริงๆนะคะ Everyone in the world deserve to be peace love happiness respect is other แม้เราจะไปไม่ถึงมงสูงสุดแต่ถ้าถามใจแฟนนางงามเชื่อว่าไม่มีรอบไหนที่น้องอิงฟ้าวราหะทำให้แฟนๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะรอบนี้คุณผู้ชมรอบสปีชค่ะแล้วตอบคำถามเซอร์ไพรส์มากเมื่ออิงฟ้าเลือกตอบคำถามโดยไม่ต้องใช้ล่ามนะคะและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นอกมั่นใจซึ่งเธอเคยยอมรับว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เธอทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และวันนี้ผลจากความพยายามค่ะก็ทำให้เป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์มาไกลที่สุดคนหนึ่งนะคะบนเวทีนี้ด้วยตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Grand International ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่บ้านเราก็มีแฟนคลับรวมตัวกันปิดโรงภาพยนตร์เชียร์อิงฟ้าเลยนะคะส่งใจไปถึงเวทีที่อินโดนีเซียค่ะเรียกว่าทุกครั้งที่ปรากฏตัวเนี่ยค่ะกรี๊ดลั่นแบบนี้เลยนะคะซึ่งความน่าสนใจของการเชียร์นางงามเวทีมิสแกรนด์ปีนี้น่าจะอยู่ที่แฟนคลับอิงฟ้าเพราะส่วนหนึ่งติดตามหลังเธอได้ตำแหน่งไม่ใช่แฟนนางงามมาก่อนด้วยนะคะสำหรับหลายคนนี่จึงเป็นการเชียร์การประกวดนางงามเป็นครั้งแรกเลยล่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีดราม่าสารพัดก่อนการประกวดเวทีอินเตอร์นะคะทั้งคดีความกับต้นสังกัดเก่าข่าวหนีซ้อมจนมีปัญหานะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ด้วยที่ต้องออกมาเคลียร์ใจกันนะคะหากความสำเร็จวันนี้ก็อาจบอกได้ดีว่ากระแสอิงฟ้ามหาชนน่าจะยังไม่ได้ลดน้อยลงไปง่ายๆค่ะเมื่อกี้นั่งดูคือประทับใจแล้วก็น้ำตาจะไหลเลยตอนที่รอเชียร์แล้วก็ตะโกนคำว่าไทยแลนด์เสียงพะดิ้วคือเกือบหายเลยนะคะติดตามพี่ฟ้าตั้งแต่พี่ฟ้ายังไม่มงแกนไทยแลนด์เลยพี่ฟ้าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมถึงตอนที่เก็บตัวทั้งทำงานแล้วก็ทั้งพัฒนาตัวเองไปด้วยฝึกซ้อมเห็นถึงความพยายามพี่ฟ้ามากสุดๆเลยครับคุณยอดพี่ฟ้าทำได้ดีมากเก่งมากเด็กเป็นที่หนูจริงๆวันนี้ไม่ใช้ล่ามด้วยเซอร์ไพรส์ไหมคะสุดๆเลยครับที่เขาบอกแต่แรกแต่ก็ไม่คิดว่าที่เขาจะไม่ใช่จริงๆแต่เขาแบบทำให้เราได้ใจมากรักเขามากเมื่อไรจะเป็นมิสไทยแลนด์ของเราคะอุ๊ยสนุกมากเลยค่ะชายสนุกมากเชียร์ตื่นเต้นมากเลยเอาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยวันนี้แบบดีใจแล้วอิงฟ้าทำดีที่สุดแล้วค่ะปีนี้เจ้าภาพอินโดนีเซียมีสาวงามคว้าตำแหน่งรองอันดับ2คือคุณแอนไดนาจูเลียนะคุณแอนไดนาจูลีนะคะส่วนรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เวเนซุเอลารองอันดับ4มิสแกรนด์สาธารณรัฐเช็กซึ่งก่อนหน้านี้ประธานการจัดประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคุณณวัฒน์นะคะก็บอกว่าโอกาส10ปีเวทีมิสแกรนด์ทั้งทีสาวงามที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะได้มาทำงานทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยขณะที่เวทีปีหน้ายังวนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะคะรับกระแสเวทีนางงามที่ยังบูมอยู่จากอินโดนีเซียเดี๋ยวจะไปที่เวียดนามแล้วค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมิสแกรนด์นะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนี่ยนะสูงราว75ล้านบาทคุณผู้ชม